เรื่องการจัดการบ่อนนะฮะมีความเห็นยังไงบ้างโดยเฉพาะกับโคเทชันเมื่อวานนี้โคเทชันเด็ดเช่นเดียวกับเรื่องการพนันที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดบอกว่าต่อให้มี100นายกก็ทำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันไม่ว่าใครจะเก่งกาดสามารถแค่ไหนเรียกว่าเป็นประเด็นแฮชแท็กดังขึ้นมาในทวิตเตอร์เลยในตอนนั้นเก่งจังอะโอ้รับประหารแล้วเก่งจังประกาศปราบนู่นปราบนี่เป็นไปหมดศักดิ์สิทธิ์มากตอนนี้ยอมรับแล้วเหรอว่าไม่มีใครแก้ได้ไม่นอกจากยอมรับแล้วก็บอกว่าไม่คือร้อยนายกก็แก้ไม่ได้ร้อยนายกก็ทำให้คนร่วมมือกันไม่ได้ถ้าคนไม่ร่วมมือกันแต่ว่าเรื่องแก้บ่อนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแก้ได้ฮะครับเดี๋ยวเรามีเสียงไปฟังกันหน่อยฮะกันวันนี้ก็ยังมีคนแอบไปเล่นอยู่ไปหาที่เล่นน่ะคือคนพวกนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาอาชีพเขาคืออะไรอาชีพเขาคือการเล่นการพนันหรือไงไม่รู้นะก็ยังจับกลุ่มเลยทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทเพราะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าทำไงคนไทยเนี่ยจะลดในเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าอะไรนะการเล่นการพนันเนี่ยเวลามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านอีกนะใช่ไหมโจรปล้นบ้านเพราะพวกนี้มันเป็นภาระเรื้อรังครอบครัวเขาไม่มีความสุขเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันบรรเทาตรงนี้บ้างเถอะครับนะขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบากันไปบ้างไม่มีใครทำได้สำเร็จคนเดียวหรอกต่อให้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือแต่ใครที่ว่าเก่งกาจสามารถมันก็ไม่ได้งั้นนะผมไม่รับว่าผมเก่งที่สุดแต่ผมมีความตั้งใจมีจรูปบริสุทธิ์ที่จะทำทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้นะถ้ามัวแต่โทษกันไปกันมามันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ความร่วมมือก็ไม่เกิดเข้าใจไหมโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะขอมีความสุขนะจ๊ะอากาศเย็นนะใส่เสื้อให้อุ่นๆนะปิดท้ายก็หวังดีกับผู้สื่อข่าวฮะเดี๋ยวแปลว่าอะไรแก้ไม่ได้ก็ไม่แก้แล้วใช่ไหมก็ขอความร่วมมือคือก็ยังแก้อยู่แล้วถ้าเกิดคนไม่ร่วมมือก็แก้ไม่ได้ใช่ก็คือสรุปก็คือปล่อยมันเป็นอย่างนี้เขาเอายังไงคือต้องการให้คนร่วมมือก็มันก็คนมันไม่มีทางร่วมมือคุยกันมากี่ปีแล้วแต่มีมนุษยชาติเกิดมาแล้วไม่ก็สมมติพี่ชูไม่ร่วมมือเนี้ยมันก็แก้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไงก็แปลว่าจะไม่แก้ใช่ไหมจะปล่อยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ชูต้องร่วมมือเนี่ยฮะต้องบังคับให้พี่ชูร่วมก็แปลว่ายอมรับสภาพว่ามันเป็นธรรมชาติของคนใช่ไหม ถ้ายอมรับสภาพแบบนั้นมีวิธีการมองมุมใหม่ไหมเช่นมีข้อเสนอเยอะแยะให้ตั้งคาสิโนถูกกฎหมายไปแม้มันจะแก้ปัญหาบ่อนเล็กไม่ได้อย่างน้อยมันมีรายได้จากคาสิโนนั่นเอามาแก้ปัญหาเรื่องการพนันในบ่อนเล็กเช่นคนไหนติดพนันเอาเข้ามาเยียวยาหรืออะไรก็แล้วแต่ดีไหมแล้วก็บีบให้บ่อนเล็กๆเหล่านี้เข้าไปคาสิโนแล้วจะได้ควบคุมกำกับแล้วก็มีเงินที่กำไรจากคาสิโนเอาไปแก้ปัญหาเรื่องการติดการพนันทุกประเทศมันแก้กันอย่างนี้ทั้งนั้นแนวคิดนี้เสนอมาตลอดแต่ว่าเขาไม่รับนี่ถ้าไม่รับแล้วต้องทำไงหวยออนไลน์ยังไม่มีราคาหวยแก้ได้ยังราคาหวยยังแก้ไม่ได้เลยประยุทธ์บอก80 บาทเพราะฉะนั้นใครเชื่อมั่งตกลงเนี่ยย้อนไปถามประยุทธ์สิแล้วว่าไงยอมรับยอมแพ้แล้วใช่ไหมราคาหวย80 บาทไปเที่ยวไล่จับแม่ค้าลอตเตอรี่ให้เขาแบบเดือดร้อนอ่ะตอนนั้นแล้วส่งบิ๊กแดงไปอันนี้คือแล้วใครอ่ะพี่ถึกใครเป็นยี่ปั๊วสปั๊วก็รู้อยู่กับใจเขาขายแป้งเปล่าอ๋อเหรอเขาขายแป้งมั้งคนนั้นอ่ะที่พี่ถึงอ่ะพี่พูดถึงอ่ะแต่ว่าอย่างนี้ผมตอนนี้เรื่องหวยนะผมไม่ได้หวังแล้วว่าจะแก้ขอกลับไปแบบเดิมเพราะแบบเดิมเนี่ยเลขชุดมัน100 เดียวตอนนี้มัน120ขอกลับไปแบบเดิมยิ่งแก้ยิ่งแพงนะยุคก่อนประยุทธ์มาเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่ถึงขนาดเนี่ยมันแค่คู่ละ100นะใช่เลขชุดเนี่ยคู่ละ100มันกลายเป็นคู่ละ120ไปแล้วครับยิ่งมายิ่งแพงอ่ะเขาบอกว่ามันมีตัวหารเพิ่มบางคนพูดอย่างนั้นนะครับยิ่งคุณไกลแก้มากขึ้นเขาก็จะมีต้นทุนในการรวมชุดมากขึ้นมันก็จะแพงขึ้นใช่ไหมคือแก้ไม่เป็นแก้ผิดกลับไปแบบเดิมกลับไปแบบเดิมเอาอย่างน้อยร้อยหนึ่งก็ยังดีเอาคือที่สุดก็คือทักษิณทำไงออนไลน์ได้ไหมอันนั้นหายเกี้ยงเลยหายใต้ดินเลยใช่ไหมหายเลยหายเกี้ยงเลยที่มันมีเขาเรียกอะไรเขาเรียกหวยอะไรหวยบนดินหวยบนดินใช่ไหมหวยบนดินแต่เขาไม่เชื่อหลักการนั้นเนี่ยเขาโดนจับข้อหาว่าผิดกฎหมายจริงๆกฎหมายใหม่ทำได้แล้วนะ
ผิดกฎหมายแต่คุณใช้วิธีแบบหวยบนดินก็ได้หวยบนดินเนี่ยแบ่งหมดนะฮะวินวินหมดตำรวจก็ได้เปอร์เซ็นต์นะตำรวจได้เปอร์เซ็นต์แบบบนดินด้วยนะครับคือเอาเป็นสวัสดิการอันนี้คือบนดินไม่ใช่ออนไลน์บนดินหวยบนดินแล้วมันก็ทำให้สลากราคาตกลงราคาเป๊ะเลยขายราคาตามตลาดเลยแล้วหวยใต้ดินก็ตายเกลี้ยง